สวัสดีเพื่อนสมาชิกร้านนาลารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายเครื่องพ่นหมอกเครื่องพ่นไอ้น้ำแบบครบวงจรนะครับมีเครื่องพ่นไอ้น้ำเครื่องพ่นหมอกทุกรูปแบบนะครับสามารถเข้ามาชมที่ร้านหรือเว็บไซต์ได้ตามนี้นะครับหรืออีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือ superfoxthailand.com นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมเครื่องพ่นหมอกสำหรับการใช้ในการพ่นยาฆ่าเชื้อสำหรับบุคลากรก่อนเข้าฟาร์มนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องพ่นหมอกอันตราโซนิก TR402นะครับขนาด40หัวพ่นนะครับบอดี้ทั้งหมดเป็นสแตนเลสอย่างดีอบสีนะครับระบบเติมน้ำสามารถเติมจากถังก็ได้นะครับท่านผสมยาฆ่าเชื้อในนี้นะครับแล้วก็คว่ำลงไปข้างในมีลูกรอยคุมระดับน้ำอยู่นะครับหรือจะผสมจากด้านนอกแล้วต่อเข้าช่องนี้ก็ได้ซึ่งจุดนี้ก็มีลูกรอยอีกตัวหนึ่งนะครับมีพัดลมขับหมอกคุณภาพสูงนะครับพัดลมระบายความร้อนมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับตัวนี้เป็น2ท่อนะครับ TR402 40หัวพ่นเนี่ยจะมี2ท่อนะครับเดี๋ยวมาดูการสาธิตการทำงานนะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องสำหรับฆ่าเชื้อนะครับเราสาธิตไว้ที่ขนาด 2x2 เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องเลยนะครับพอเปิดเครื่องปุ๊บนะครับทั้งยาแล้วก็น้ำนะครับที่ผสมอยู่ในนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไอหมอกนะครับเข้ามาช่องนี้นะครับเข้ามาในห้องนี้นะครับหลังจากบุคลากรเปิดเครื่องแล้วนะครับก็จะเดินเข้ามาในห้องนี้แล้วก็ใช้ระยะเวลาตามที่ทางฟาร์มกำหนดนะครับกี่นาทีแล้วค่อยเดินผ่านออกไปเพื่อจะเข้าฟาร์มนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับหมอกก็เต็มห้องนะฮะนี่นะครับพอได้ไอหมอกแล้วนะครับคนงานนะครับก็จะเดินเข้าไปในฟาร์มก่อนจะเข้าฟาร์มนะครับก็ต้องผ่านตู้ฆ่าเชื้อนี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปยืนตามระยะเวลาที่ทางฟาร์มหรือน้ำยาแต่ละตัวกำหนดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหมอกก็จะเต็มนะนี่หมอกเห็นไหมฮะไอหมอกเต็มห้องแล้วนะฮะนี่นะฮะตอนนี้ถ้าดูภายในนี่แทบจะมองไม่เห็นนะครับเพราะหมอกตัวนี้เป็นหมอกที่มีความละเอียดสูงสุดนะครับแล้วก็แทรกซึมไปทั่วร่างกายนะครับพอได้ระยะเวลาที่กำหนดนะครับคนงานนะครับก็จะเดินออกนะครับเดินผ่านออกมาแล้วก็เข้าฟาร์มไปนะครับซึ่งสามารถอยู่ได้มากกว่า1คนต่อครั้งนะครับแล้วตัวนี้สามารถตั้งไทม์เมอร์ได้นะครับหรือว่าไทม์เมอร์รีเลย์ได้นะครับมากดแล้วให้ตัดเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นท่านใดที่สนใจในส่วนของเครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านนาลารังนกนะครับซึ่งมี2เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ไหนก็ได้นะครับเครือเดียวกัน Swiftblade Thailand Shop หรือ SuperFox Thailand ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ